สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะอันนี้คือจะไลฟ์หรือไม่ได้ไลฟ์ไปเดี๋ยวยังไม่ไลฟ์อ่ะไม่ไลฟ์กิ๊บอ๋อไม่ไลฟ์อ่ะเป็นอัดอ่ะอ๋อนึกว่าไลฟ์ยัง1นาทีแล้วประมูลมาถูกจะไลฟ์หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยคิดโอ้โหอีเวนต์เตรียมแล้วใครมันมาทำเสียงอะไรที่หัวเนี่ยโอ้ตลับไอเทมไปมาเอ้ยถึงเวลาแล้วยังคุณวันวีเตรียมพร้อมเปิดประตูใช่มันต้องค่อยๆพิมพ์สองสองหนึ่งแล้วเริ่มอีเวนต์ว่ากลัวเฮ้เราจะไปกันได้ถึงไหนเนี่ยเฮ้ยต้นไม้นี่มันต้นไม้กินคนร่วงวนเดี๋ยวมันมีคนวิ่งเฮ้ยอยากเสียเวลาวิ่งก็ตามสบายเฮ้ยมีคนใช้ปีกเฮ้ยห้ามใช้ปีกห้ามใช้ปีกยึดยึดของใครชื่ออะไรเฮียสก็อตเหรอสก็อตดึงออกเลยค่ะดึงออกเลยคุณมันโนบีตกใส่รอบหน้าต้องกันไว้ละเดี๋ยวแล้วทำไมคนนี้มันมาไวจังเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยร่วงเลยโอ้ยร่วงแล้วหัวโอเคใส่ในวิชั่นแล้วมาเช็คนะไม่มีคนบินนะเดี๋ยวไปกระโดดใช้เอ็นเตอร์เพลได้ไหมไม่พิมพ์ไปเลยว่าไม่ค่ะเอ็นเตอร์เพลก็ไม่ได้สงสัยรอบหน้าเราต้องให้มาแต่ตัวแล้วแหละตัวเปล่าเออรอบหน้าตัวเปล่าแล้วแหละไม่มาแบบเราจะมีของให้อะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วแค่ปิดไม่ให้เอาไอ้พวกนั้นมาก็พอแล้วมันก็ไม่ใช่ดิแค่ปิดกั้นด้วยระบบอ่ะมันก็ได้แล้วใช่ต้องปิดกั้นด้วยระบบว่าตัวต้องมาตัวเปล่าค่ะรอบหน้าตัวเปล่าโอเครอบหน้าตัวเปล่าเฮ้ยนี่มันนักกระโดดเอาล่วงกราบวิ่งกลับกันเหรอหรือว่าจะบินคำสั่งไอ้ว้ามันนั่นกลับกันเดี๋ยวเมื่อกี้ใครไปนู่นอ๋อคุณวันโนบีโอเคผมบินดูอยู่หายตัวต้องหมดหายตัวสิจะเป็นโหมดนั้นทำไมเดี๋ยวเพื่อนตกใจกิจกรรมไปทางไหนครับไอหมอนี่ไหนมุมนี้มีคนเล็งเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแบบต้นไม้สังหารมากเลยนะร่วมกันตรงเนี้ยทุกคนค่ะตำแหน่งเนี้ยเฮ้ยบ้านที่รวยที่สุดของเราจะไปถึงแล้วคนใจเย็นคนใจเย็นเฮ้ยหนึ่งไออีกหนึ่งเอออีกหนึ่งอีกหนึ่งรอมาไหมเฮ้ยทำไมเขายืนจ้องนานจังร่วงเฮ้ยปะทูว่าไม้ตรงนี้มีปัญหาเนี่ยไม่มีใครผ่านจุดนี้ไปได้เลยมันเป็นภาพลวงตาปะทูเหรอใช่จุดตรงนั้นจะเป็นภาพลวงตาโอ้โหไอ้กอดโอ้ยกองกันเยอะตอนนี้โอ้โหผู้เล่นมีความพยายามเฮ้ยแต่แค่ต้นไม้3ต้น4ต้นแรกก็ร่วงกันรัวๆแล้วนะบอกได้เลยว่าร่วงแค่นี้ก็ร่วงกันรัวๆแล้วไปไม่ถึงกันหรอกกองกันไอ้มันยากตอนที่เบียดกันด้วยนี่แหละเออก็คงจะใช่มันจะมีเบียดกันอยู่มันก็แบบเดินชนเพื่อนนะไปละจริงสู้ๆค่ะสู้ๆเลยพี่ผมท้อจริงใครผักตกยากใจเย็นรีบไปไหนบอกไม่ต้องรีบเวลาเย็นใจเย็นใจเย็นจะได้มันคอมมานด์บล็อกไม่ได้ปะทูบอกเลยว่าใจเย็นมีเวลาถึงเพียงโอ้เวลาเยอะจนกว่าคุณจะง่วงอะคุณวันมีไม่หายตัวเหรอไม่ได้หายครับผมไม่หายจะบินดูหรือว่าจะให้ผมหายก็ให้เห็นว่ามีแอดมินยืนคุมอยู่ก็ดีเฮ้ยมีคนฉลาดมาถึงนี่แล้วแอดมินพยายามวิ่งเร็วก็ได้เหรอได้ค่ะก็ได้ตอนนี้ได้ค่ะอย่าวิ่งได้เลยแต่ห้ามใช้เอ็นเดอร์เพิร์ลห้ามใช้ปีกอะเฮ้ยมีคนมาถึงจุดลานสังหารเราแล้วเฮ้ยคนใจเย็น
นี่ผมบินแต่ถ้าเราอยู่ในโหมดตัวละครอย่างนั้นอย่าไปเดินชนผู้เล่นนะคะเดี๋ยวคอร์หาเลยนะผมไม่ชนหรอกผมบินสูงบินสูงคนใจเย็นเนี่ยเออตึ๊ดเฮ้ยเฮ้ยเป็นหมอนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสงสัยรอบหน้าต้องห้ามใช้ยาวิ่งเร็วซะแล้วเฮ้ยผมว่ามันก็ไม่รู้สึกใช้งานยากนะถ้าฝึกหน่อยก็คงจะได้เบียดเราเซ่เฮ้ยตรงนี้เหมือนจะง่ายอ่ะมันง่ายอ่ะเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาไปได้ค่อยๆไปไงค่อยๆไปแบบใจเย็นคนช่ำชองเขาก็ไปได้โอ้ไม่ใช่มันสโลว์ฟอลลิ่งอ๋อยาสโลว์ฟอลลิ่งเหรอยาสโลว์ฟอลลิ่งนี่เข้าไปนี่ๆเข้าไปเหยียบเอ้ยอย่าเหยียบทางนี้ก่อนมันใช้กันไปแล้วแล้วก็ต้องปล่อยไปก่อนนะ S L เข้าไปเหยียบออกในกล่องเห็นไหมอ๋อจริงด้วยมันมียาสโลว์ฟอลลิ่งอยู่ใช่ยาสโลว์ฟอลลิ่งตัวเปล่าอ่ะข้างหน้าตัวเปล่าดีสุดของในกล่องด้านหลังทำไมอ่ะคนเหยียบตรงนี้แล้วมันไม่นั่นคุณวันนบีมันไม่ปิดอ๋อไม่ออโต้ยูสินะใช่โอเคเดี๋ยวรอบหน้าค่อยปรับปิดไปก่อนเลยใช่ปิดอ่ะโอ้ยมีคนมาถึงนี่แต่ก็ร่วงเหรอหรือเขาแค่เดินมาเฉยๆโอ้คนเป็นงานใช้ยาสโลว์ฟอลลิ่งรอบหน้าต้องห้ามแล้วเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าอ๋อไม่รู้ถือว่าฉลาดโอเคเอาของในกล่องได้แล้วเฮ้ยได้ที่หนึ่งเอ้ยร่วงเหมือนเดิมต้นไม้สังหารต้นเดิมไปกันไม่ถึงต้นไม้สังหารแย่งอ่ะตรงนี้จะการจราจรเบียดเสียดโอ้การจราจรที่แออัดมากใช้ยากระโดดสูงได้ไหมยากระโดดสูงเหรอได้ใช้ยาได้นะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวรอค่อยปิดรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวค่อยลองปิดดูเรื่องยาใช้ยาได้ค่ะผมใช้แบบปั๊กแบบยังไงดีทางลัดเลยได้ไหมบัคทางลัดคืออะไรคะเดี๋ยวดูนี่ครับแป๊บนึงผมแชร์จอดูมันมีไอ้นี่บัคบ็อกไงบัคบ็อกไอ้วางแล้วก็กระโดดกระโดดเหรอขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องมากระโดดเราต้องผ่านการกระโดดใช้บัคบ็อกอย่างนี้มันก็ไม่สมเหตุสมผลไม่เหลืองเราต้องกระโดดมาอยากกลับบ้านครับหลุดพอมีคนบอกว่าพอเลิกไปกินข้าวมันไม่ผ่านตั้งแต่ต้นไม้3ต้นแรกกันแล้วนะอยากกลับบ้านครับอันนี้กลับบ้านให้อยากกลับบ้านวาร์ปกลับเลยวาร์ปกลับเลยไม่ผ่านตั้งแต่ต้นแรกกันแล้วเนี่ยแค่โค้งแรกอ่ะโค้งที่2อ่ะร่วงหมดยากจริงอยู่ในนี้ยังครับสปาวไม่ได้เลยในนี้มันพิมใช้คำสั่งไม่ได้ใช้คำสั่งไม่ได้ฮะดังนั้นก็ยังกลับบ้านไม่ได้อยากกลับบ้านต้องบอกแอดมินพากลับค้างอยู่ที่นี่แป๊ะเรียบร้อยโอเคได้กลับแล้วโอเคอยากกลับบ้านต้องให้แอดมินส่งเท่านั้นเนี่ยมาแล้วก็เหมือนโดนขังคุกโอ้โหร่วงแล้วโดนขังอยากกลับบ้านโอเคเดี๋ยวพาส่งกลับบ้านใครอยากกลับบ้านก็หลุมศพไปอยากกลับบ้านคุณชบาพี่นันซื้อโปรเทคไม่เข้าตัวค่ะซื้อผ่านอะไรไหนดูสิคนแรกมันเขาเข้าไปได้เขารู้ไงคนมีความรู้ว่า slow falling ว่าอยู่โอ้โหที่หนึ่งของเราเขาได้ของไปแล้วยังคะคนนี้ก็ทุบกล่องก็ได้ทุบกล่องแล้วเขาหยิบของในกล่องไปเลยเอาไม่ใช่ได้ไปแล้วนี่ไงได้ไปแล้วอ๋อโอเคโอเคโล่ไปแล้วเปิดการใช้งานไปแล้วมั้งใครอยากใครยอมแพ้พร้อมกลับบ้านพิมพ์ได้เสมอเออใช่ใครอยากกลับบ้านบอกนะใครยอมแพ้อยากกลับบ้านโอ้โหเออัดอยู่โค้งแรกจริงๆด้วยค่ะโค้งแรกนี่คนหนึ่งเยอะมันไปยากอ่ะเพราะมันชนกันเองอ่ะแล้วหน้าชนกันเองอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้องทำแบบทางแยกกันหลายทางเฮ้ยไม่หรอกอย่างนี้แหละคือความยากยังไงล่ะนี่ไงโอ้ยคนที่อยากไปได้ก็ไปได้คือต้องโดดไวๆค่ะผ่านๆไปเลยอ่ะช่วงต้นนะแยกไว้หลายทางแต่ช่วงปลายอ่ะเออรวมทางเดียวเดี๋ยวมันก็จะเบียดกันตรงปลายแบบเออจะถึงอยู่แล้วแล้วก็โอ๊ยวุ่นวายมาพูดถึงแล้วนี่ถึงล็อกโพสเลยแบบไปทางเดียวสุดท้ายไม่รวมกันที่เดียว
เออก็น่าสนใจนะเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะทำไอ้พูดอย่างเงี้ยมันต้องเป็นทางเดียวอยู่แล้วค่ะเพราะทำหลายทางคนก็สับสนในการกระโดดอ่ะมันต้องใช้สมองคิดก่อนกระโดดไงเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆมีคนซื้อโปรเทคแล้วโปรเทคไม่เข้าตัวแปลกเขาไม่เข้าเซิร์ฟไหมคะอ๋อซื้อของโดยไม่เข้าเซิร์ฟก็เลยไม่เข้าตัวเราได้มีคำเตือนแจ้งไว้ในนั้นไหมคะว่าตัวละครต้องอยู่ในเซิร์ฟอ่ะมีคลิปอยู่หน้าเว็บเรียบร้อยเดี๋ยวต้องไม่ไหวจริงส่งกลับบ้านหน่อยครับปางกวงไม่ไหวจริงๆส่งกลับบ้านทียอมแพ้ครับมีกดแล้วก็มีคนพิมพ์ตอบบ้านจัดไปจัดไปส่งออกไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปกลับบ้านพร้อมที่จะส่งทหารกลับบ้านเสมอสองนายสองนายสองนายที่ยอมแพ้แล้วต่อสนามรบนี้มีคนสายยุด้วยยามไม่ยอมเฮ้ยยังมีคนที่แบบยังไม่ยอมแพ้เขายังพยายามต่อกันอีกเยอะจำนวนมากไอ้อยู่ในท้ายนี่ต้องมีรางวัลความพยายามแล้วมั้งใช่ความทรหดเบียดการหาจังหวะกระโดดมาไม่ได้เลยมีคนบอกว่าไม่มีอาหารน่ะไม่มีอาหารส่งกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวนี่กิฟต์อาหารให้เขาก็ได้เรามีชื่อแล้วนี่ให้ขนมปังไปนี่คนพยายามที่จะบัฟพยายามที่จะต่อแล้วต่อไม่ขึ้นสักทีแน่ดูความพยายามอะจุดสังหารโค้งสังหารอะชึบชึบร้องมันต้องโดดหาต้นไม้ตัวเองเลยจุดเดิมแนะนำก่อนไปประกวดให้เอาอาหารไปเยอะๆครับขอกลับบ้านนี่คนกลับไม่ไหวแล้วส่งกลับบ้านไปใช่ส่งเครื่องบินไปรับได้มันต้องปิดผู้เล่นอ่ะโค้ดเปียดเอ้ยมีคนได้ที่หนึ่งแล้วนะยังมีคนพยายามอยากไปเล่นบ้างอ่ะอยากไปเล่นบ้างอะไรเนี่ยปทูจะปากัวอย่างนั้นเหรอเหลือเชื่อปทูจะปากัวนี่แหละเล่นบ้างสิก็ไม่น่ารอดหรอกระดับนี้ไม่มีคำว่ารอดโอ้ยจนขยายนี่ขยายพื้นที่ยืนให้ให้มีที่ยืนในสังคมกันเยอะๆตรงนี้ใช่ไหมต้นไม้ปรับเปลี่ยนไปด้วยไปยืนโอเควีฟนี่มันต้องโดดอย่างเงี้ยไอ้โค้งแรกอะยังพอไหวนะแต่โค้ง2 3 4นี่ไม่เป็นเลยเฮ้ยเจอได้แค่นี้แหละมาดูหมดยอดต้นไม้มาดูก็ไปไม่ได้แล้วเชื่อมปึ๊บห่วยปึ๊บวับมาดูสายโค้งนี้เหมือนกันนะยากอ่ะนี่นี่อะไรนี่คนตายเหรอคะโอ้โหตายจากการตกจากที่สูงอึ๊บเราก็เล่นเราก็ไม่ผ่านหรอกหมดยอดสมัยแล้วก็ไปไม่ได้แล้วเรียบร้อยไอ้ชุบมาต้องทำบ่อลาวาเนี่ยแบบคนที่อยากจะกลับไวตายเลยก็แล้วกันโดยบ่อลาวาก็ไม่ตายกันเร็วขนาดนั้นถอดชุดไงไม่กี่ฮิตอ๋อเออเดี๋ยววางไว้สักหน่อยปึ๊บเผื่อมีคนสนใจเฮ้ยก็ร่วงเราก็ร่วงเหมือนกันนี่เผื่อมีคนสนใจบ่อลาวานี้อุ๊ยขออาหารเพียบๆเดี๋ยวเอาให้เองแอดออเลยโอเคแอดออโอเคแอดออครับแอปเปิ้ล3ชิ้นมันกินไม่อิ่มแม่3ชิ้นโอ้ไปอีเวนต์ยังไงครับต้องห่วงแล้วอาหาร SA ชุบอาหารเยอะหน่อยสิคุณชบาแอปเปิ้ล3ชิ้นกินไม่อิ่มนั่นแหละอ๋อแจกไก่ทุกคนเลยเหรอจัดไปว้าวว้าวอาหารกินกินกินผู้เล่นเอาไปขายขายได้เหรอไก่ย่างไม่ได้อานิสงส์มาไกลถึงยันในเมืองใช่อันนี้ส่งใครถึงได้เพื่อให้รับส่วนบุญส่วนกุศลมีคนแผ่เมตตาให้
มีผู้เล่นขออาหารไงมันง่ายที่สุดให้ทุกคนเอออันนี้ก็เอาไปกินไปเนี่ยคนที่มาถึงตรงนี้ได้มีแต่คนที่กินยามาทั้งนั้นเลยนะเหรอยากใช่สู้ๆไก่ย่าง5ดาว64ชิ้นลอยมาเลยครับโอเคมีคนมาถึงตรงจุดโหดละเนี่ยอันนี้เขามาถึงตรงนี้2รอบแล้วแต่เขาตกตรงนี้ไปรอบ1แล้วตรงเนี้ยเอ้ยเฮ้ยตุ้ยไปปิดนั่นแล้วยังไปปิดประตูที่1แล้วยังคะที่1ได้แล้วนี่โอเคโอเคเว็บตอนนี้คือไอออโรยูใช่ไหมอุ้ยอุ้ยล่วงไม่นะเท้ามันพันกันนิดหน่อยล่วงใช่แอดมินไม่ได้ชนนะไอเปิดทีวีใครเปิดทีวีเข้าตรงนี้ยากไปไหมครับตรงนี้ยากไปไหมครับไหนไหนนี่ไงเพียรกันสองคนอะมันจะตีกันตายแล้วเนี่ยอ๋อคนมันอยู่กันเยอะจะตีกันตายแล้วจากนี่ไปดุมกันอยู่ตรงนี้เหรอไปอยู่ตรงนู้นแทนต้นไม้ต้นเดียวเมื่อกี้เสียงเข้าป่ะหูเอื้ออยู่นี่หูว่าหูเอื้อเลยเสียงดังทำไมเราไม่แจกยาไปเลยเราจะได้ทดสอบไงคะว่าเขาต้องใช้ยาในการที่จะผ่านไหมยังไงรอบนี้มันก็เป็นรอบเทสอยู่แล้วจัดไปสปีดจัมบูทก็สโลว์ฟอลลิ่งกับเพเทอร์ฟอลลิ่งเดี๋ยวทำไมมีเรือคนได้เรือคนละลำเขาเรือไปทำไมเรือเหรอทำไมต้องเป็นเรือล่ะทำไมต้องเรือกระโดดสูงไปโอเคโอเคเน่แล้วขวดแต่เพเทอร์ฟอลลิ่งไม่ต้องให้ก็ได้เผื่อคนกินแล้วมันแบบลำบากชีวิตหรือเปล่าไม่ก็ให้เขาเลือกว่าจะกินหรือไม่กินเพราะแต่ถ้าตายปุ๊บยาเอฟเฟกต์หายแล้วนะไม่ใช่ยาเฟเทอร์ฟอลลิ่งยาสโลว์ฟอลลิ่งชื่อแบบจำสับสนเสมอโอ้ยโอ้ยคนทิ้งของคนทิ้งของเดี๋ยวหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดนี่แหละนี่แหละยาลองดูกันเลยไปไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วตอนนี้มียากันทุกคนแต่ยาคนละขวดโอ้ยเต็มพื้นฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงหลายคนก็จะเลือกที่จะไม่ตายใช่ตอนนี้เพราะไม่งั้นยามีแค่ขวดเดียวเท่านั้นต้องเลือกไม่ตายต้องวิ่งกลับบางคนกำลังจะวิ่งกระโดดลาวาเลยหรือเปล่าตายแล้วยาหายนะนั่นไงเอฟเฟกต์เฮ้ยอันนี้จริงเราไม่ต้องแจกอย่างนี้ได้นะปลาให้ทุกคนไม่ได้หรอกเดี๋ยวบางคนไม่กินบางคนไม่อยากได้ไงเราให้เขาเลือกเองเลยว่าจะเอาอะไรชีวิตโอ้ยังมีคนไม่ยอมแพ้น่ะเห็บในกล่องจะหายมั้ยฮะไม่รู้อันนี้ไม่รู้อะไรคือเห็บในกล่องเห็บในกล่องเหรอเก็บในกล่องเอายามั้งท่านเถอะไม่เป็นไรอ๋อเก็บได้ไม่เป็นไรไปยังไวยังไวยังมีคนไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้กันเลยพยายามครับแต่บูดาบูดาเปล่าประโยชน์ร่อนไม่ลงประตูต้องถามยังไม่ยอมแพ้กันอีกเลยกะเดี๋ยวนะอันนี้คือแบบไม่เข้มข้นเราไม่นอนพอให้ยาไปก็มีคนมาถึงด่านโค้งนี้มากขึ้นนะเนี่ยมีเที่ยงคืนอ๋อยังครับจนกว่าผมจะหลับนี่แหละยาสำคัญมากเลยค่ะคนผ่านมาจุดนี้มากขึ้นจุดทดสอบจุดปรับเซียนยืนนิ่งคิดยังไงดีวัยรุ่นมันคิดแบบแล้วมองหน้ากันน่ะดูจังหวะอยู่คิดแล้วก็มองหน้ากันเอ้ยมีผู้นำค่อยๆ คิดต่อแถวกันเป็นระเบียบมากเลยพอไกลๆแล้วไม่มีใครอยากจะร่วงเรียบร้อยจึ๊บเฮ้ยเกือบร่วงเอ้ยเหมือนเดิมตรวจเข้าประตูแล้วเรียบร้อยไปแล้ว1คนมองหน้ากันใครจะไปก่อนกูไปก่อนนะเนี่ยสโลว์ฟอลลิ่งสำคัญมากเลยดูสิคะอ๋อเอาตอนช่วงกระโดดสั้นๆอ่ะมีผลตรงเนี้ยสำคัญมากเลยฮึบหนึ่งนี่ฮึบเว็บโอ้ยว่าต้องตายไม่นะเศร้าชิบหายเศร้าอยู่ตะแกรงตรงหน้าเองยืนมองตาปิบๆอ้าวเอ้ยไปแล้วที่สองซึมตึมเรียบร้อยได้ที่2แล้วแกโอเคของรางวัลอยู่ข้างหลังเอ้ยดูพิมพ์ประกาศบอกด้วยตอนนี้มีเข้าที่1กับที่2แล้วเหลือที่3เฮ้ยเหลือที่3นิดเดียวมีคนบอกไม่ได้
นิดเดียวอะคือแบบร่วงตรงนั้นคือแบบได้แต่มองตาปิบยืนไหมยืนยังไงชมาเดี๋ยวฝากจำไว้ได้นะว่าคนไหนอะไรยังไงบ้างแอดครับขอนมหน่อยรู้สึกอะไรยังไงคือหมายความว่าเดิมอะไรยังไงคือหมายความว่าไอเก็บไอเก็บชื่อคนที่เข้าเส้นชัยไว้จะไว้ทำบุญมันโอเคแล้วก็ต้องแจกนมให้ทุกคนค่ะมีคนบอกว่าเดี๋ยวมันมีบางคนที่อยากได้มีไม่มีคนแอดครับขอนมหน่อยรู้สึกมันยากกว่าเดิมบางคนก็ไม่ชอบยาบางคนไม่ชินกับยาไงใช่ใช่เฮ้ยเราได้ที่สองแล้วเดี๋ยวนะไปดูก่อนยังมีคนพยายามอีกเยอะไหมเอ้ยยังอยู่แต่น้อยลงกว่าเดิมไหมยังพยายามต้องยังพยายามกันปะทูนี่แบบแค่เห็นแบบปะทูก็ยอมแพ้แล้วนะคะตั้งแต่ต้นเลยเพราะเรารู้ว่าเราไม่ใช่แสนกระโดดเรารู้ตัวดีที่สามมาแล้วที่สามมาแล้วจริงเหรอสามมาหรือเปล่าที่สามมาแล้วจริงเหรอนึกว่าจะล่วงตรงสุดท้ายทำไมไม่เข้าไปอ่ะเข้าไปเลยอ๋อแบบยืนแบบยืนแอคหน้าประตูยับทีดับอีกทีเฮ้ยได้ที่1 2 3แล้วที่3แล้วแอคจะพูดเดินสวนพืชปวดเลยจีจีนอ้าวนี่ไงนี่ไปที่4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 ให้รางวัลปลอบใจซะหน่อยไหมรางวัลปลอบใจที่4นึงรางวัลความพยายามน่าจะจบน่าจะจบแล้วนะทุกคนรางวัลปลอบใจอันนี้นี่ไปอ้าวให้ไม่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวอินวิซีเอามีคนบอกเล่นต่อได้เล่นต่อได้แต่ไม่มีรางวัลแล้วโอเคเรียบร้อยในที่1 2 3แล้วดูสิโว้ยืนอย่างเต้นี่คือรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษไปเอาคนแบบห่างกันนิดเดียวโอเคมีบางคนแบบอยากกระโดดต่อผมก็อยากรู้ว่าข้างบนมีอะไรกันนั่นแหละข้างบนเหรอไม่มีอะไรไปรอบหน้ามั้ยถึงค่ะก็จะได้เห็นเอาหน้าอยากขยันนะฮะหมดกำลังใจเลยมีบางคนแบบถามมาสักคนว่าใช้ยาได้ไหมตอนนั้นลืมยาบางตัวไปไงลืมยาบางตัวขอดึงผู้เล่นทุกคนเลยนะเดี๋ยวไม่ได้ถ้าดึงผู้เล่นทุกคนคนที่ฟาร์มอยู่มันมีบางคนฟาร์มบางคนไอ้นี่กระโดดเล่นอยู่บางคนก็อยากจะกระโดดเนี่ยตอนนี้มีคนที่ใช้คำสั่งก็แล้วกันแป๊บนึงโอเคอันนี้ได้ใช้คำสั่งค่ะง่ายกว่าเดี๋ยวไปเปิดก่อนยังมีอีกหลายรอบมีคนยืนมองอยู่ข้างล่างยืนมองตาปิดๆไปโหดหินมากนะฮะไม่มีเซอร์พอยต์พากลับทีเปิดทีพีให้หน่อยครับแบบค่ะแบบค่ะแต่ชุดเนี้ยน่ารักนะชุดลิงใช่ไหมคิงคองเห็นที่หนึ่งข้าวแล้วเลยไม่อยากโดดเลยทำไมอ่ะมันรู้สึกหมดกำลังใจอ๋ออันนั้นคือแอดไม่รู้กันว่ายาบางตัวมันโกงเพราะว่าไอ้ยาวิ่งยากระโดดแอดลองมาแล้วมันกระโดดยากอยู่กระโดดยากแต่พอยาเฟเธอร์ฟอลลิ่งมันช่วยบางจุดได้ดีเกินคาดยาไม่รู้เรื่องจุดนี้กลับได้ยังกลับเลยค่ะรอบหน้าสุดท้ายพอบอกว่ากลับได้ก็แทบจะกลับกันหมดเลยนะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่บางคนคือแบบซ้อมกระโดดก็มีแต่แบบนักกีฬาแห่งการซ้อมคนที่แบบอะไรนะไม่ได้ก็ถือว่าได้เวลจากการตกนะได้อโครบติกเฮ้ยอโครบติกเอาไว้เยอะๆอีเวนต์ PVP อีเวนต์ PVE เนี่ยน่าจะสำคัญนะเฮ้ยมีคนอยู่นี้อันนี้ไฟเตอร์ฟอลลิงมันได้แค่สูงสุดแค่สี่เท่านั้นหกมันเป็นของพิเศษของที่เหนือในอีเวนต์พวกนี้จะมีของพิเศษแบบกว่าปกติอยู่เสมอของประมูลเราต้องโกงได้ใช่ของประมูลก็มันก็มีออฟที่สูงกว่าปกติอ่ะแต่เสียงดวงนะใช่ของประมูลค่ะรับประมูลนะฮะเสียงดวงนะจะได้หรือเปล่าประมูลอย่างเช่นถ้าเป็นประมูลพิกแอคใช่ไหมคะในวันศุกร์นี้ใช่ไหมเอ้ยวันอาทิตย์นี้ประมูลพิกแอคในวันอาทิตย์นี้ค่ะมันจะมีออฟเลยทั้งหมดอย่างเช่นถ้าเป็นอุปกรณ์อย่างเช่นพิกแอคอ่ะก็คือออฟทั้งหมดของพิกแอคค่ะในวงเล็บก็คือขนาดสูงสุดที่ Minecraft ปกติทำได้แล้วก็ขนาดที่เพิ่มมากกว่านั้นค่ะสุ่ม3ออฟค่ะในนั้นเราอาจจะได้ Fortune แบบ Fortune 4 Fortune 4 3ออฟเลยก็ได้นะเดี๋ยว Fortune 4 3ออฟมันใส่ซ้ำไม่ได้ดิปะทูอันนี้ดวงวัดกันนี่ดวงถ้าซ้ำก็คือซ้ำได้ออฟซ้ำด้วยนะมีออฟซ้ำด้วยนี่คือเกลือเลยนะเค็มปิดเลยนะไม่ค่ะคือภูมันอันเดียวกันทั้งหมด
ั่นแหละมันก็ใช่ทุกอันเดียวกันทั้งหมดถ้าเราอาจจะได้ Fortune 4 Efficiency 6อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าแบบออก Fortune 3 3 3ติดซีลทัศน์ด้วยพี่แอค Fortune 3เลยนะใช่ Fortune 4ไง Fortune 4ก็บอกว่ามันคือดวงประมูลกันต้องประมูลกันก่อนไอ้ซิลทัศน์นี่คือกำหมัดแน่นนะไม่มีประโยชน์เกณฑ์ไร้ประโยชน์ต้องประมูลก่อนครับใครประมูลได้คนนั้นก็จะได้ไปแล้วก็แอดมินก็จะสุ่มให้คืออย่างนี้ค่ะอย่างแรกเราจะเริ่มประมูลสมมติเราเริ่มประมูลที่ดาบเพชรมีใครจะประมูลดาบเพชรไหมดาบเพชรแบบโล่งๆเพลนๆอ่ะพอประมูลเสร็จเราก็จะมีกล่องราชาค่ะที่แอดมินจะเปิดมาได้อะไรเราก็จะตีลงไปในดาบนั้นให้ค่ะแล้วก็จะส่งให้สำหรับผู้ชนะการประมูลครับเพชรโพลิชาไอวีไม่มีออฟนอกเหนือว่าปกติมันเป็นออฟแบบออฟที่คนอยู่ในอุปกรณ์นั้นอะไรทำนองจะเป็นขวานพากลับบ้านหน่อยนี่ไงนี่ไงวิธีพากลับบ้านโดดสิคะรออะไรนี่ไงบอกแล้วโอเคนั้นเองโดดสิคะทุกคนคะต้องบอกว่านี่คือการทดลองครั้งแรกค่ะกิจกรรมครั้งแรกกิจกรรมปากัวบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่ามันยากมากค่ะใช่แล้วส่วนใหญ่ก็คือจะตายกันในโค้งแรกอะไปโค้ง2 3 4ไม่ได้แต่เราก็ได้พบปัญหาแล้วที่เกิดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะเราลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะได้ทดสอบระบบปากัวครั้งแรกของเซิร์ฟแล้วบ๊ายบายค่ะ